ธรรมกับโลกตอนความเกี่ยวข้องกับความไม่เกี่ยวข้องในหญิงและชายสังโยคะสูตรว่าด้วยความเกี่ยวข้องในหญิงและชายภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมบรรยายอันเป็นสังโยคะและวิสังโยคะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าขอรับพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็ธรรมบรรยายอันเป็นสังโยคะและวิสังโยคะเป็นฉนัยภิกษุทั้งหลายก็หญิงย่อมสนใจในสภาพของหญิงในภายในกริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเธอย่อมยินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆเธอยินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆแล้วย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอกกริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเธอย่อมยินดีพอใจในสภาพของชายนั้นๆเธอยินดีพอใจในสภาพของชายนั้นๆแล้วย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับชายในภายนอกและมุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งหญิงถึงความเกี่ยวข้องในชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้ภิกษุทั้งหลายชายย่อมสนใจในสภาพของชายในภายในกริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเขาย่อมยินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆเขายินดีพอใจในสภาพของตนนั้นๆแล้วย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอกกริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาย่อมยินดีพอใจในสภาพของหญิงนั้นๆเขาย่อมยินดีพอใจในสภาพของหญิงนั้นๆแล้วย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับหญิงในภายนอกและมุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งชายถึงความเกี่ยวข้องในหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้ภิกษุทั้งหลายความเกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลความไม่เกี่ยวข้อง
ในหญิงและชายภิกษุทั้งหลายส่วนความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายหญิงย่อมไม่สนใจในสภาพของหญิงในภายในกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเธอไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพของตนนั้นๆแล้วย่อมไม่สนใจถึงสภาพของชายในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเธอไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพของชายนั้นๆแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชายในภายนอกและไม่มุ่งสุขสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่พอใจในภาวะแห่งหญิงก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้ภิกษุทั้งหลายชายย่อมไม่สนใจในสภาพของชายในภายในกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพแห่งชายนั้นๆแล้วย่อมไม่สนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพของหญิงนั้นๆแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับหญิงในภายนอกและไม่มุ่งหวังสุขโสมนัสที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่พอใจในภาวะแห่งชายก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้ภิกษุทั้งหลายความไม่เกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายนี้แลชื่อว่าธรรมบรรยายอันเป็นสังโยคะและวิสังโยคะพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่23อังคุตระนิกายสัตตกะนิบาตหน้าที่66ถึง68ข้อที่48อันนี้ก็ว่าความเกี่ยวข้องในหญิงและชายและความไม่เกี่ยวข้องของหญิงและชายคือมันเหตุมาจากคนที่ฟังเรื่องของอัคคัญญสูตรเมื่อพระสูตรที่พ้นมาเนี่ยไม่นานเนี่ยแล้วก็มีคนฟังแล้วก็สงสัยอยากรู้แต่แม่ก็อธิบายนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เอาพระสูตรเต็มๆมาให้ครั้งนี้ก็เลยเอาพระสูตรที่พระองค์ตรัสมาให้ดูว่าการเกี่ยวข้องมันก็มาจากจะบอกว่ากรรมทำให้เป็นหญิงมันก็ใช่เพราะมันมาจากการกระทำหญิงที่เขาพอใจในสภาพของหญิงก็เพราะว่าจิตใจของเขามันก็การกระทำมาจากการสั่งสมความยินดีพอใจเหมือนแล้วข้าวให้น้ำคือบุญมากพอเหมือนกันที่จะได้ดังปรารถนา
แล้วจิตของเขาน่ะมองชายแล้วเขายินดีมีความพอใจที่แบบจะได้สมาคมกับชายมันก็ทำให้เขามีอัตภาพเกิดมาก็เป็นหญิงไม่ได้หมายความมาเกิดก็เป็นผู้หญิงแล้วจะบาปคือส่วนใหญ่ตอนนั้นที่แม่เอาอัคคัญญสูตรมาให้ก็เหตุผลมันก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องนะบอกเออให้ฟังในเรื่องของอันเนี้ยมันจะมีที่มาที่ไปเยอะมากถ้าใครฟังซ้ำๆแต่ในบางครั้งมันก็จะมีพระสูตรที่เป็นพระสูตรที่แยกออกมาอีกเหมือนเรื่องของหญิงกับชายเนี่ยที่แม่ฟังไปแล้วแต่แม่อธิบายมันก็ไม่ได้มากอะเพราะว่าพระสูตรก็ยาวเหมือนกันแม่ก็เลยคิดว่าเอาพระสูตรเต็มๆมาให้ดูเนี่ยมาให้ฟังลูกก็จะคิดอ๋อการที่หญิงจะเป็นหญิงแล้วแต่งงานกับผู้ชายเพราะมันมาจากความยินดีพอใจก็จะบอกว่ากรรมมันไม่ได้แปลว่าบาปที่หลายคนจริงๆแล้วจะบ่อยมากเอ๊ะแม่ทำบาปอะไรแต่บางคนเนี่ยเขาก็ยินดีในความพอใจในการเป็นหญิงของเขานะไม่ได้หมายความว่าบาปการคลอดลูกเนี่ยบอกผู้ชายทำไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่มาจากการสั่งสมเหตุมาไม่เหมือนกันแม่อยู่อย่างเนี้ยบางคนเขาก็บอกถ้าเกิดชาติหน้าต่อไปเขาก็อยากมีลูกอีกอ่ะมันเป็นเรื่องของความยินดีพอใจเพราะอะไรลูกเขาดีบางคนมาเนี่ยลูกเขาก็ดีเช่นเดียวกันชายนะเพราะเขามีความยินดีพอใจคือมองแล้วเกิดความคือภายในของเขานะมีความยินดีพอใจในสภาพกิริยาท่าทางเสียงเครื่องประดับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะเหตุปัจจัยเขาต้องทำมากพอนะเขาถึงจะได้มีอัตภาพเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ยินดีพอใจในหญิงเขาเกิดมาเขาก็ได้สมาคมกับหญิงแต่นั่นก็ต้องบอกว่าต้องทำเหตุมากพอนะแล้วคนบางคนเขาก็ยินดีเป็นผู้ชายเราก็ต้องมาดูเหตุปัจจัยนะเพราะในนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นเพราะยินดีพอใจชายยินดีพอใจในกิริยาท่าทางเขาถึงมีอัตภาพเป็นผู้ชายอันนี้ก็คือการเกี่ยวข้องกันในเรื่องของเกี่ยวข้องในเรื่องของหญิงกับชายแล้วก็ดูในเรื่องของการไม่เกี่ยวข้องก็มีนะอย่างการไม่เกี่ยวข้องเนี้ยความไม่เกี่ยวข้องกันก็หญิงเขาจะล่วงพ้นความเป็นหญิงก็เพราะภายในของเขานั่นนะเขาไม่ได้สนใจในสภาพของหญิงในภายในอ่ะในภายในเขาไม่ได้มีลักษณะจิตจริตจักร้านคือลักษณะท่าทางความไว้ตัวความพอใจในเครื่องประดับของหญิงเขาไม่ได้พอใจในสภาพนั้นเขาไม่สนใจในสภาพของผู้ชายในภายนอกอีกคือเขาไม่สนใจอ่ะในสภาพของชายกิริยาท่าทางความไว้ตัวหรือเครื่องประดับของชายเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพแล้วก็ไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปสมาคมหรือจะไปหรือมีความสุขในชายนั้นเขาไม่ได้คิดอันนั้นเป็นเหตุเขาไม่ได้พอใจในภาวะแห่งความเป็นหญิงแล้วใจเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องชายด้วยลักษณะอาการอย่างนี้เขาก็ล่วงพ้นภาวะแห่งความเป็นหญิงของเขาได้ในอัตภาพต่อไปพอลักษณะของเขาภายในของเขาเปลี่ยนแปลงมันก็ออกมาเป็นภายนอกแต่จะไปเกิดอัตภาพใดนั้นมันคนละเรื่องกันอันนี้คือความไม่เกี่ยวข้องมันจะเลิกจากการเป็นหญิงได้เป็นชายได้ไม่ใช่มาจากการพูดเช่นเดียวกันชายย่อมไม่พอใจมันว่าไม่สนใจในสภาพภายในของเขาว่าจะมีกิริยาอาการกล้าแข็งอย่างนี้ท่าทางไว้ตัวพอใจในเสียงเครื่องประดับหรือความยินดีในสภาพของชายในภายในแล้วในภายนอกก็ไม่สนใจในสภาพของหญิงที่มีกิริยาท่าทางแบบนี้เขาไม่ได้มุ่งหวังที่จะไปแบบสุโสมนัสด้วยหญิงเหล่านี้สัตว์เนี้ยสร้าง
คือสัตว์ก็ผู้ที่มีความก็เรียกว่ามีฉันทะมีนันทิยังมีตัณหานี่คือความพึงพอใจในพวกนี้ก็เลยเรียกสัตว์คือพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่เป็นอริยะก็เรียกสัตว์ทั้งหมดแล้วนะเมื่อจิตของเขาไม่ได้มีความผูกพันมันก็ทำให้เขาล่วงพ้นความเป็นชายชายก็ล่วงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นชายแต่จะไปเกิดเป็นไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งเพียงแต่ให้รู้ว่าเออเนี่ยกิริยาท่าทางของเขาเขาก็ล่วงพ้นจากความเป็นชายไปได้หญิงก็ล่วงพ้นไปได้นั่นมันก็มาจากจะบอกว่ากรรมคือการกระทําของเขาทำให้เขาพ้นความเป็นชายไม่ได้หมายความว่าชายต้องเป็นบาปหรือหญิงต้องเป็นบาปเพราะบางทีเนี่ยลูกโยคีบางคนบอกชาติหน้าเกิดเป็นผู้หญิงดีกว่านอนดูหนังฟังเพลงก็ไม่โดนด่าบอกไม่จริงหรอกลูกเข้าใจผิดก็บอกผู้หญิงนอนอยู่บ้านไม่เห็นแม่ว่าเลยแต่พอผู้ชายนอนก็บอกขี้เกียจต่อไปจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยังไงชาติหน้าเป็นผู้หญิงดีกว่าเนี่ยลูกโยคีของแม่มาปฏิบัติเนี่ยมาพ่อแม่บังคับให้มาเขาบอกทำงานก็เหนื่อยยังต้องให้มาอีกถ้าเป็นผู้หญิงนะไม่เห็นแม่เรียกอะไรเลยบอกลูกผู้หญิงก็ทำงานบ้านเหมือนกันผู้หญิงเขาก็มีงานของผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าหญิงดีกว่าหรือชายดีกว่าว่าลูกต้องตั้งหลักให้ดีๆนะไม่งั้นเกิดชาติหน้าไปไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะลูกนะก็ยังหัวเราะเลยแล้วแม่ก็เนี่ยเล่าเรื่องพระสูตรเนี่ยให้เขาฟังนะเขาบอกอ้าวแม่แล้วถ้าไม่วางจิตอย่างเนี้ยแล้วถ้าไม่มีศีลนะเป็นไรล่ะแม่โอ้ไปในตามที่ลูกเลือกนั่นแหละลูกก็เช็คดูสิว่าจะไปนรกหรือสวรรค์มันก็อาจจะไปเป็นสัตว์ตัวเมียก็ได้นะลูกวายเขาบอกว่าอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องหัดฟังธรรมแล้วก็เพียรละนิวรณ์ลูกไอ้ที่ลูกอ่ะบ่นเนี่ยอันเนี้ยเขานิวรณ์คือมันไม่มีวิชามันก็คิดสเปะสปะไปอันการมีวิชาการได้ฟังธรรมมันก็เป็นประโยชน์จะได้ไม่โทษเรื่องกรรมซะทั้งหมดเดี๋ยวก็จะบอกว่าอะไรกรรมนะมันคือการกระทําและบอกการกระทําฝ่ายบุญมันก็หล่อเลี้ยงเรานะลูกนะส่งผลให้เราเนี่ยมีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายกันก็เป็นเรื่องของเหตุที่ลูกทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ถ้าไม่ได้ทำกรรมก็หล่อเลี้ยงลูกนะก็คือผลมันส่งมานั่นแหละแต่การกระทำฝ่ายอกุศลมันก็จะหล่อเลี้ยงให้ลูกนะไปสู่เส้นทางอบายภูมินี่ลูกจะหล่อเลี้ยงมันลูกก็ต้องหัดสะสมกุศลให้มันมีกำลังให้อาหารฝ่ายกุศลเพื่อวันนึงเมื่อมันเติบโตมันก็จะส่งผลให้ลูกมีหนทางในการที่จะเลือกได้นี่คนมีบุญก็จะเลือกเลยว่าจะทำกุศลหรืออกุศลไม่ได้หมายความว่าใครจะบันดาลให้ลูกได้ถ้าลูกฟังเรื่องอคัญญสูตรสิ่งที่ทำให้ลูกสุขสมดังที่ลูกปรารถนาได้นั่นก็คือการที่ลูกต้องมีวิชาแต่ถ้าลูกมีวิชาไม่รอบรู้มากพอโอกาสที่ลูกจะทำผิดพลาดมันก็มีมากดังนั้นประโยชน์ที่ลูกได้ฟังพระสูตรลูกจะได้ไม่พร่ำเพ้ออย่างน้อยชาตินี้ไม่ว่าเกิดเป็นหญิงก็ดีหญิงก็มีหน้าที่ของหญิงชายก็มีหน้าที่ของชายดังนั้นอยู่ร่วมกันอย่างการเคารพกันและกันให้เกียรติกันและกันไม่ข่มเหงกันและกันเพราะแต่ละหน้าที่มีความสำคัญโลกใบนี้มีซ้ายมีขวาแต่โลกกลมๆใบนี้ก็อยู่ร่วมกันได้ด้วยการไม่เบียดเบียนกันและกันนะเดี๋ยวไปฟังในช่วงไลฟ์สดกันแล้วกันกราบสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้อาจจะเริ่มต้นช้านิดนึงนะคะเพราะดีว่าก็คงจะท้าทายศรัทธาทีมงานนะคะก็เลยทำให้หน้าจอที่เราใช้งานปกติค่อนข้างมีปัญหาเนาะก็เลยต้องไปขนอุปกรณ์มานะคะต้องใช้เวลาในการเซตติ้งนิดนึงเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยสำหรับเวลาที่คลาดเคลื่อนนะคะแต่ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเจอกันตั้งหลายคนในตอนนี้ออนไลน์มาเจอกันเยอะมากเลยนะคะอยู่ร่วมกันฟังพระสูตรดีๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาฟังความเห็นคุณแม่กันนะคะแล้วก็ประกอบกับทักทายท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่า
เอ๊ะทำไมวันนี้เรามาพูดถึงพระสูตรนี้เนาะซึ่งจริงๆคุณแม่ก็อธิบายไปในช่วงเมื่อกี้แล้วเนาะแต่ตอนนี้ก็อยากมาพูดคุยทักทายกับทุกคนนะคะมาเจออาจารย์จันเทนกันดีกว่าเนาะคุณแม่คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะค่ะนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อนะคะเกี่ยวกับว่าด้วยความเป็นหญิงความเป็นชายนะคะและความไม่เป็นหญิงความไม่เป็นชายเนาะสิ่งนี้ค่ะคุณแม่ตอนนี้ออนไลน์มาเจอกัน50กว่าท่านเลยโอ้สาธุทุกคนเลยนะลูกนะเหนียวแน่นกับวันนี้มากเลยค่ะทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าวันนี้เป็นหญิงยังไงเป็นชายเป็นยังไงนะสาธุเลยนะเออนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายทุกคนกันดีไหมคะดีลูกดีลูกช่างหนุ่ยนะคะคุณกระดังงาคุณสมัยโตดีคุณนิธินันนะคะคุณบัวปริ่มน้ำค่ะคุณผักบุ้งนะคะคุณรัศมีพรคุณฟูคุณบุญมีนะคะกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะโอ้สาธุค่ะคุณพิชาพัฒน์น้อมกราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่และทุกท่านนะคะคุณบุญชูคุณฮาฟคุณติ๋มนะคะคุณนันพัฒน์คุณมนอับสอนคุณนิชาพัฒน์ค่ะคุณดินนะคะคุณสุนีคุณมนัสนันนะคะอ๋อรือไม่ได้เลยนะคะเพราะคุณติ๋มก็บอกมาว่ากราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพกองทุนเผยแพร่ธรรมด้วยนะคะสาธุนะคะสาธุค่ะคุณสมศรีนะคะคุณกนกพรคุณจิดาภาคุณวินางมารร้ายในสายตาเธอนะคะคุณนิพัฒน์นะคะคุณสุนันคุณสมศรีคุณพันนีนะคะคุณตู่คุณทองคุณนัทยาคุณเอี้ยมง้วนคุณปวีนานะคะคุณกมลรัตน์คุณยุพินนะคะคุณชนาพรคุณจิดาภาแล้วคุณนุชนะคะคุณหอมหวนค่ะคุณอังคณานะคะคุณนริศราค่ะคุณสมส่วนคุณพรอัมภัยนะคะทุกท่านรายนามที่กล่าวมาก็คือเป็นผู้ที่กราบอนุโมทนาบุญกับคุณแม่เข้ามานะคะแล้วก็จริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะแต่เราขอพักเบรกไปพูดคุยกับหัวข้อกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะกลับมาทักทายท่านผู้ชมอีกนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่านั่งทักทายกันนะคะรายนามทุกคนก็จะทักกันเข้ามาเราก็ต้องทักกันต่อนะคืออย่างนี้ค่ะหัวข้อวันนี้นะคะด้วยความเกี่ยวข้องกับความไม่เกี่ยวข้องในหญิงและชายนะคะคุณแม่คือคุณแม่ก็อธิบายไปแล้วแหละแต่ก็เอ๊อยากสงสัยว่าเอ๊คำว่าสมาคมเนี่ยหมายความว่ายังไงเอ่ยอ๋อหมายถึงว่าจิตใจที่มีความดีดีพอใจอยากคบหาอยากเกี่ยวข้องสมาคมพูดถึงความผูกพันความสัมพันธ์ต่างๆในลักษณะที่บางทีเวลาเราจะผูกพันหรือสมาคมเนี่ยเราชอบอาจจะชอบบุคลิกภาพที่เป็นชายไปสมาคมหรือคุยหรืออะไรอย่างงั้นลักษณะนี้รวมอย่างนี้ไหมคะรวมอย่างนี้ด้วยและการเกี่ยวข้องในการอยากพูดคุยอยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากเป็นแฟนคือมันมีสิ่งที่สั่งสมนอนเนื่องแต่มันเหมือนกับเราเลือกบทบาทไว้เลือกคาแรคเตอร์เลือกลักษณะไว้ว่าเออชอบแบบรักแบบนี้เป็นอย่างนี้ผูกใจกับแบบนี้ไว้ใช่มันก็เหมือนเราจะได้ยินน่ะที่แบบบางครั้งอ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่พ่อแม่ไปดูเนี่ยเป็นคำถามพวกนี้มีไม่น้อยนะมีเยอะนะลูกนะแม่ถึงว่าถามว่าอย่างไรคะบางคนบอกว่าคุณแม่คะเป็นผู้หญิงเนี่ยคือสมัยเด็กๆบอกว่าคุณแม่คะจริงไหมจริงอะไรคะจริงไหมคะที่ผู้หญิงถูกสาปโอเคแล้วบอกว่าเออแม่ว่าเคยฟังเรื่องอัคคัญญสูตรไหมแต่แม่ไม่เคยเอามาเล่าในรายการเพิ่งออกไปเมื่อไม่นานนี้อ๋อก็คือเป็นคำถามในลักษณะที่ว่าผู้หญิงรู้สึกว่าการเป็นผู้ชายโชคดีกว่าการเป็นผู้หญิงโชคดีกว่าแล้วก็บอกว่าอยากเกิดมาชาติหน้านะคะจริงๆแล้วมันมีคำถามใช่ไหมที่เรารวบรวมกันตอนนี้มันมีคำถามว่าโชคอยากเกิดเป็นชาติหน้าอยากเกิดเป็นผู้หญิงอยากเกิดเป็นผู้ชายรู้สึกว่าเป็นผู้ชายลำบากเป็นผู้หญิงลำบากคือเป็นความเข้าใจผิดไงแม่ก็เลยพูดอ่ะแต่ไม่เคยเอาพระสูตรขึ้นมาจนกระทั่งครั้งสุดท้ายพอแม่รวบรวมแม่รู้สึกว่ามันเยอะดีที่สุดคืออัคคัญญสูตรครั้งสุดท้ายที่ออกไปเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองอ่ะก็จะมีคำถามว่ามีพระสูตรตรงๆไหมแม่ก็บอกว่ามีที่แม่เล่านั่นแหละแล้วบอกแม่เล่าบางทีเขาก็ฟังไม่ครบ
แม่ก็เลยบอกถ้าแม่มีโอกาสอันนี้ก็เข้ามา มาเป็นพระสูตรที่ต้องการสตอบคำถามและอธิบายให้ทุกคนฟังในเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายว่าเพศสภาพที่มันเกิดขึ้นมันมาจากทำไมมนุษย์ถึงเราถึงเกิดมาแล้วเรากลายเป็นหญิงกลายเป็นชายใช่เนี่ยฮะแต่ปัจจุบันนี้อาจมองความคิดนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำเหตุใหม่เพราะว่าบอกเป็นหญิงเป็นชายก็จะมีคำถามในประเด็นคือเขาก็บอกอ้าวแล้วฉันไม่มีเพศไหนเลยฉันเป็นเพศตรงกลางก็ต้องไปดูว่าจิตใจจริงๆแล้วชอบอะไรชอบอะไรจริงๆแล้วทำไมเพศออกมายังไม่สมบูรณ์ที่ตัวเองอยากนั่นหมายความว่าเหตุที่ทำในอดีตยังไม่ส่งผลให้เขาสมบูรณ์หนังที่ปรารถนา อย่างที่แม่บอกว่าแสดงว่าความเชื่อว่าเป็นผู้หญิงทุกสาบจริงๆแล้วมันกลายมาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรือใครบทบาทไหนที่มันดีหรือไม่ดีต่อกันใช่แต่จริงๆแล้วก็ไม่มีบทบาทไหนที่มันถูกสาบไม่มีจริงๆมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยที่ส่งผลที่ทำให้เรากำเนิดมาเป็นเพศนี้เพศนี้สร้างสมเหตุมากพอเหมือนที่ลูกบอกว่าเกิดมาพอโตมาเลือกเพศได้นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมีทรัพย์มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่ไม่ว่าเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขาทำมามันก็ยังส่งผลในลักษณะนั้นอยู่ดีเพราะมันต้องใช้อุปกรณ์การผ่าตัดหรือเคมีต่างๆซึ่งถ้าไม่มีพวกนี้ยังไรเสียแม้จะมองคล้ายคลึงแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของเขาก็ต้องทำเหตุใหม่เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าที่จะบอกว่าอะไรใดๆเป็นเรื่องที่มันถูกสาเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าหลายๆครั้งบางสภาพสังคมก็จะบอกว่าผู้หญิงก็จะได้รับการยกย่องให้เกียรติให้โอกาสรวมถึงได้การยกเว้นได้โอกาสในการที่ใช้ชีวิตที่สบายกว่าแต่บางสังคมผู้ชายกับเป็นเพศที่อยู่ในฐานะที่ต้องยอมต้องเป็นรองแล้วก็ต้องทำอะไรหลายอย่างซึ่งผู้ชายอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในฐานะที่แย่เหมือนกันใช่แต่บางสังคมก็อาจจะยกให้ชายเป็นใหญ่และหญิงเป็นรองใช่มันขึ้นอยู่กับว่าหน้าที่นั้นๆน่ะอะไรมันส่งผลมากกว่ากันแม่ก็เลยบอกว่าคือเป็นความเข้าใจเวลาสมมุติว่าเรื่องเพศหญิงหรือเพศชายกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาด้วยปัจจัยที่เราชอบแบบนั้นและสร้างสังสมนั้นทำให้เรามีเพศสภาพแบบนี้แต่เราต้องมีเหตุมากพอเช่นเราปรารถนาชาติหน้าอยากเป็นผู้ชายก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่จะทำให้เราสมปรารถนาได้คือศรัทธาดีแล้วศีลเธอดีไหมสุตะเธอดีไหมแสดงว่าแม้ว่าจิตใจเราจะผูกพันหรือเป็นไปอย่างที่พระสูตรบอกเนี่ยก็จริงแต่มันก็ยังต้องมีเหตุอื่นสนับสนุนความปรารถนาอยู่ถูกต้องไม่งั้นทุกคนก็ตอกเสาเข็มไปว่าฉันอยากแต่เธอไม่ได้ทำตัวอุปกรณ์ที่บอกอยากไปเมืองนอกอยากไปอเมริกาแต่เธอสั่งสมค่าตั๋วหรือยังเช็คเครื่องบินหรือยังเช็คสร้างว่าองค์ประกอบภายในองค์ประกอบที่จะทำให้เดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยในเชิงของพระสูตรเองจริงๆแล้วก็ต้องมีกระบวนการเหมือนกันไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ฝังจิตฝังใจว่าอยากจะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยสร้างสั่งสมในสิ่งที่จะให้เดินทางไปถึงตรงนี้เลยถูกต้องเหมือนคนบอกอยากรวยก็ต้องมาดูว่าทำไมคนที่เขารวยมาจากอะไรหนึ่งรวยขนาดไหนถึงจะคำว่ารวยอะ อย่างเงี้ยเท่าไหร่เรียกว่ารวยของเราด้วยอะก็ไม่เท่ากันอีกคนเราแค่พอเนี่ยเขาก็โอเคอะเท่าไหร่เขาพอละก็ยังคนก็บอกอาจจะแบบเท่านี้ฉันก็รวยแล้วนั่นก็จริงนะฉันมีงานทำอะฉันอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่ยังไม่มีบ้านของตัวเองก็ไม่ต้องหาอะไรฉันก็โอเคอะไม่ต้องหาบ้านที่สองก็ได้ถ้าเกิดว่ามีบ้านอยู่นะคะถ้าบางคนบอกที่จะอยู่เลยบอกไม่บอกว่าความรวยหรือความจนหรือเพศหญิงเพศชายหรือความปรารถนาโป้งบอกว่าศรัทธาดีแล้วศีลดีแล้วเธอต้องมีการฟังธรรมมีจาคะไม่การบริจาคไหมแล้วบริจาคมันก็มีขั้นไหนระวังจิตแบบไหนการบริจาคต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นการบริจาคทรัพย์แต่การสละบางสิ่งบางอย่างเกื้อกูลการบริจาคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นการให้
การสละออกบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ได้แปลว่าการจ่ายครั้งนั้นเนี่ยมันจะเป็นการจ่ายด้วยตัวเงินอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่แต่ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมีหลายอย่างมีองค์ประกอบที่เราจะต้องพูดถึงกันในเรื่องของการที่จะกลายเป็นหญิงเป็นชายแต่ความเชื่อเรื่องการที่เพศนั้นเพศนี้เกิดเป็นบาปเนี่ยไม่จริงไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องก็มันมีหลายคนนะคือบางครั้งอธิษฐานว่าขอให้ชาติหน้าหนูได้เกิดเป็นผู้หญิงอะไรแม่ก็บอกอะไรคือคิดอย่างไรผู้หญิงสวยอะค่ะคุณแม่เอาแล้วปัจจุบันนี้โอ้นี่แสดงว่าเพศที่อยู่นี่ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจในเพศสภาพที่เป็นอยู่อยากสวยกว่านี้บอกอ่ะถ้าอยากสวยกว่านี้เธอก็ต้องไม่เวลาใครว่าใครติเธอก็ต้องไม่กันเงากระงอดไม่น่างอคอตกไม่กระฟัดกระเฟียดอ่ะอันนั้นไม่ว่าเป็นเพศไหนแต่สวยแน่นอนถ้าทำแบบนี้เป็นชายก็จะหล่ออ๋อก็คือถ้าทำตัวแบบนี้ไม่ได้กำหนดว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่คุณลักษณะของการกระทำแบบนี้จะส่งผลให้กลายเป็นคนที่ดูดีบุคลิกภาพดีแต่ก็ไม่รู้จะเป็นหญิงหรือชายหรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดใหม่ใช่แล้วเธอก็ยังไม่ได้ว่าเออเธอปรารถนาอะไรคนจะได้ดังปรารถนาต้องศรัทธาดีศีลเนี่ยสำคัญศีลจะเป็นข้อกำหนดในการไปดำรงอัตภาพใหม่อ่ะใครที่มีความเชื่อว่าหญิงโชคดีชายโชคดีหญิงโชคร้ายชายโชคร้ายก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีคำถามเยอะมากแล้วชอบบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยลำบากลูกผู้ชายก็แม่ครับเป็นลูกผู้ชายลำบากใช่แม่ก็ได้ยินนะส่วนลูกผู้หญิงก็บอกลำบากกว่าแม่บอกไม่หรอกมันลำบากพอกันแหละมันหน้าที่มันแตกต่างกันคือบางครอบครัวเนี่ยผู้หญิงอาจจะแบบโอ้ยสบายแต่บางครอบครัวผู้หญิงอาจจะแบบโอ้โหลำบากมากลำบากมาก เพราะว่ายังมีเราจะเห็นนะคะการเป็นลูกชายก็จะต้องได้รับแรงกดดันว่าเป็นลูกชายต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเป็นลูกสาวเธอก็ต้องทำแบบนั้นแบบนี้แต่จริงๆลูกสาวเอาลูกชายอาจจะมีอุปนิสัยนี้ตรงข้ามก็ได้ก็อาจจะทำให้อึดอัดนะคือจริงๆแล้วการมีความรู้อ่ะมันทำให้ใช้ชีวิตง่ายแต่การที่เรามีหัวใจหรือความคิดเรื่องนี้ที่เปิดกว้างมากขึ้นข้อจำกัดตรงนี้มันจะทำให้เราไม่ฝังจิตฝังใจทำร้ายความรู้สึกตัวเองว่าเราจนจ่อว่าเพศนี้แย่มันจะไม่ทำร้ายตัวเองใช่เพราะว่าไม่ว่าเพศไหนก็มีสิทธิเสรีในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนหมายถึงไม่อะไรไม่ล่วงเกินใครใครไม่ว่าจะเป็นเพศไหนถูกไหมคะก็สามารถที่จะสั่งสมในทางที่มันเป็นไปทางกุศลได้ทั้งหมดใช่เพราะมันก็มีลูกโยคีของแม่หลายคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องมีแฟนแล้วผู้ชายหลายคนที่มาก็ไม่ได้อยากมีภรรยาหรืออะไรเขาบอกมันเฉยเฉยอยู่จนอายุก็มีหลายคนแม่ก็บอกเขาก็บอกเพื่อนเพื่อนเขาก็มีกันบอกทำไมไม่มีบอกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงแต่ใจเขาอะมันไม่มีแบบไม่มีจิตที่จะไปคิดแต่งงานเพราะเขารู้สึกว่ามันยุ่งยากวุ่นวายแล้วมันก็เหมือนผู้หญิงลูกแม่เป็นผู้หญิงตั้งหลายคนที่ไม่ได้คิดที่จะแต่งงานเพราะเขาบอกว่าวุ่นวายเนี่ยมันก็เห็นไงลูกว่าบางครั้งบางคนเขาก็ยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นหญิงหรือเป็นชายเขาก็พอใจในเพศนั้นๆก็จะมีการถามหลายๆคนก็จะมีการถาม ลูกสาวแม่หลายๆคนก็จะถามแม่ว่าเขาผิดปกติไหม แม่ก็บอกไม่ผิดปกติเพราะมีสิ่งที่พระองค์เคยพูดแต่แม่ก็เล่าให้ฟังแหละนะแต่ก็ไม่ได้เล่าเต็มแบบเต็มเหมือนเอาพระสูตรมาอ่านอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่บอกให้ไปอ่านแต่ก็ไม่มีใครไปอ่าน ท้ายที่สุดแม่เลยมาอ่านให้ฟังไปเลยค่ะนะคะแรงผลักดันอาจจะไม่มากพอ มีคำถามจากคุณเมริยานะคะบอกว่า การที่เราชอบพอใจในความเป็นหญิงหรือชาย ก็เป็นให้เราเกิดเป็นเพศมันทำให้น่าจะหมายถึงว่าก็เป็นว่าก็กลายเป็นให้เราเกิดเป็นเพศนั้นใช่ไหมคะคือก็ต้องดูว่าเราเกิดเพศไหนก็แล้วแต่
มันก็ดูจากการที่เราอ่ะการสั่งสมเหตุแล้วมันได้ดังปรารถนาอย่างนั้นก็หมายความเขาต้องทำเหตุของเขามากพอแต่จิตเนี้ยมันจะเข้มแข็งไม่ว่าหญิงหรือชายจิตก็จะไม่ค่อยหวั่นไหวง่ายถ้าว่าเขาเป็นอะไรอ่ะจิตที่ไม่ค่อยหวั่นไหวมันก็มาจากการที่เขามีสติสัมปชัญญะมากพอนั่นจะไม่ค่อยหวั่นไหวไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายมันเป็นแค่แล้วบางครั้งเนี่ยในเพศปัจจุบันที่มันกลายเป็นเนี่ยมันอาจจะด้วยแรงหนุนนำจากบุญและกรรมได้ทั้งหมดด้วยใช่ใช่มันอาจจะไม่ได้หวั่นไหวในความเป็นเพศนั้นเพศนี้แต่ว่า มองก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นในเรื่องของการสั่งสมมาอีกที่จะเกื้อกูลว่าเอ้ยถ้าชาติหน้า ไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดอะไรอย่างชาติหน้าสมมติว่าถ้าชาติหน้าที่จังเกิดไปเป็นชายในครอบครัวนี้อาจจะดีกว่ากลายเป็นหญิงในครอบครัวนี้อาจจะดีดีกว่ามันเป็นเรื่องของการที่บุญบุพกรรมมันหนุนนำไปคือเหตุปัจจัยที่เขาต้องสั่งสมมากพอที่เขาจะได้ดังปรารถนาแต่พอได้ดังปรารถนาไม่เป็นหญิงเป็นชายตามที่ตัวเองต้องการก็จริงแต่ก็จะไปเห็นอีกว่าการเกิดล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าหญิงว่าชายใช่เพราะทุกคนก็มีกิจมีหน้าที่ของตัวเองเพราะเหมือนลูกโยคีอย่างเงี้ยคือในบ้านเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าพ่อเขาอ่ะเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ในบ้านเขาอ่ะเขาพ่อเขาก็มีแต่ลูกผู้หญิงแล้วเขาบอกคือทางครอบครัวฝั่งพ่อเขาบอกว่าเนี่ยพ่อของเธอนะเจ้าชู้เนี่ยก็เลยถูกสาปมันเนี่ยสูกแช่งมันเลยมีแต่ลูกสาวเหมือนมีส้วมไว้หน้าบ้านแล้วเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าโกรธไม่พอใจเขาก็เลยเหมือนลักษณะของเขามันก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนผู้ชายแต่จริงเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแต่กริยาท่าทางเขาบอกแม่ก็เลยบอกไม่ใช่หรอกเป็นเพราะจิตของเธอมันเข้มแข็งแต่เธอก็ไม่ได้ก้าวร้าวนี่เพราะเพื่อนผู้ชายที่มาก็มันก็เหมือนกับแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันแต่คนเห็นก็เหมือนจะเป็นลักษณะที่เพราะผู้หญิงก็สวยแต่เขาเป็นลักษณะเหมือนคนที่เข้มแข็งพูดจาฉะฉานชัดเจนเพราะว่าเขารู้สึกว่าทางเหมือนกับว่าทางฝั่งพ่อก็จะพูดเหมือนกันเนี่ยเป็นพ่อแกนี่แหละเจ้าชู้ทำให้เนี่ยมีแต่ลูกผู้หญิงไปไหนก็มีแต่คนนินทาบอกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเรื่องติดถิ่นนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกธรรม8เป็นเรื่องปกติลูกต้องเริ่มจากคนพูดเลยนะคะที่ทักว่าเออนี่มีแต่คนนินทาน่าจะเริ่มที่คนนี้แหละค่ะนินทาก่อนเลยนินทาเรื่องพ่อกับเราอย่างนี้ คือจริงๆกลายว่าหลายๆครั้งหลายเรื่องราวเวลารับฟังแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีสตินิดในการที่จะไตร่ตรองข้อมูลถูกไม่ใช่ว่าเราจะใครใส่ข้อมูลว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีตามความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้สัมมาทิฏฐิของเราเนี่ยอาจจะไหลไปตามสภาพสังคมคือฟังเขามาเขาพูดมาอาจารย์ว่ามาพ่อแม่บอกมาปู่ย่าตายายคนนับถือบอกมาอันนี้มันก็เป็นเรื่องเขาเล่าว่าเขาบอกมาแต่สำคัญที่สุดพอเรามีความรู้หนึ่งได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ตรัสแล้วเราก็มาวิเคราะห์มาพิจารณาและหลายๆอย่างในชีวิตของคนที่ได้ดังปรารถนาหนึ่งความพยายามแล้วเขายังต้องมีการศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมในตัวมันก็เหมือนเรื่องการเขาเรียกว่าการพิจารณาตัวเองทุกวันทุกวันเราจะประสบความสำเร็จเราอยากจะเป็นอย่างนี้เราอยากจะเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้ทำเหตุที่จะไปถึงจุดนั้นนะคะก็มันทำให้เห็นภาพเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเป็นหญิงความเป็นชายการเกี่ยวข้องกันความที่มันเป็นการยึดโยงมาทำให้กลายเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแนวความคิดเก่าๆที่เราได้ถูกปลูกฝังมาและทำให้เราอาจจะไม่ได้ภูมิใจกับในสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเนี่ย มันก็คงว่าจริงๆมาฟังคำธรรมของพุทธองค์ดีกว่าฟังให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ในการที่จะยอมรับสภาพของธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยกลายเป็นความเชื่อที่กดทับความจริงแต่พอฟังธรรมของพระองค์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันก็เป็นการที่เปิดโลกทัศน์ใช่เพราะบอกมีหลายๆคนบอกว่าพอฟังอคัญญสูตรใน5ตอนบอกธรรมดาและถ้าแม่ไม่ได้พูดเนี่ย
ก็ฟังมั่งไม่ฟังมั่งพอกลับไปฟังโอ้มันน่าทึ่งมากเลยที่พระพุทธองค์ตัด 2,500 กว่าปีมาแล้วแล้วบอกว่าใช่สมัยที่แม่อ่านเด็กๆอ่ะแม่ก็ยังตื่นตาตื่นใจเหมือนเราอ่านนิทานน่ะแต่พอเราเติบโตแม่พิจารณาสังเกตแล้วว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่เราโชคดีมากๆเลยที่ยังมีความเราได้เกิดในประเทศที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองแล้วคำสอนก็อยู่ครบแล้วเราได้เป็นมนุษย์การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้มันแสนยากแล้วเพราะว่าการที่จะเป็นมนุษย์ได้นี่มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายพอเรายิ่งปฏิบัติไปเหมือนเราศึกษาข้อมูลเนี่ยแล้วเรามาเช็คดูเนี่ยเรามันทบทวนตัวเองเช็คศรัทธาตัวเองเช็คสิ่งตัวเองแล้วเรานี่โชคดีมากเลยที่เราได้กระทำในใจอยู่เนืองๆทุกครั้งที่เราได้ยินได้เห็นมันทำให้เรารู้เลยว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังแล้วมนสิการหรือการกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนะมันต้องจำทำจริงๆถ้าเราเอาแต่เชื่อมันก็จะเชื่ออยู่อย่างนั้นนะโดยไม่ได้พิจารณาเหตุแล้วก็ผลมากพอแล้วเหตุผลส่วนใหญ่เราจะเข้าข้างตัวเองมันก็ถ้าหากแม้นว่าความเชื่อนั้นมันเป็นความเชื่อที่ดีก็เท่ากับโอกาสที่เราเสี่ยงดวงเนี้ยมันถูกไปแต่ถ้าเกิดแม้นว่าในอนาคตความเชื่อนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดล่ะเพราะความเข้าใจผิดแล้วเราก็เชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าหากว่าครั้งนั้นมันเป็นการเชื่อที่ผิดล่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อศรัทธาเนี่ยมันต้องพาพร้อมความรู้ไม่อย่างนั้นมันคือการเสี่ยงดวงใช่มันคือการโอกาสที่เราจะแบบหลงผิดมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจเปิดโลกทัศน์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ควรค่าในการที่จะปรับปรุงตัวเองทั้งความรู้ความเข้าใจช่วงนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นโอกาสอันดีโอกาสที่เราจะเข้าใจตัวเองโอกาสที่จะได้ยอมรับแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่เพราะว่าถ้าเราหัดเริ่มความอย่างแค่เป็นแค่ความรู้อย่างความมุมมองพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่อยู่มานานแต่เราอาจจะเป็นพึ่งช่วงเวลาและเป็นโอกาสที่เนื่องจากว่าเราถูกบังคับให้ต้องอยู่บ้าน บังคับให้ต้องกักตัวบังคับให้ต้องไม่สามารถไปในท้องถิ่นหรือที่ทางที่เราอาจจะมีความอยากไป มันก็เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเหล่านี้ในเวลาเดียวกันคือเดินทาง24ชั่วโมงมันยังเดินทางเหมือนเดิม24ชั่วโมงเราลองเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยมาพัฒนาองค์ความรู้การลงทุนกับความรู้สำคัญมันก็โอเคนะการลงทุนบนความรู้แต่ว่าเราอยากรู้อะไรล่ะนะคะแต่การรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตการรู้เกี่ยวกับชีวิตมันอาจจะทำให้เรามีตัวเลือกในความสุขที่เราหยิบจับความสุขได้มากกว่าหยิบจับความทุกข์ใช่เพราะว่าทุกข์น่ะถึงอย่างไรมันก็เกิดมันก็เกิดของมันโดยอะไรที่เกิดมาแล้วยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงโดยธรรมดาจริงค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นความเชื่อในวันนี้เนาะอย่างเช่นความเชื่อที่เราคุยกันตั้งแต่แรกในเรื่องของความเป็นหญิงความข้องเกี่ยวความไม่เกี่ยวข้องในหญิงและชายถ้าสมมติว่าเราอยู่กับความเชื่อว่าเป็นหญิงไม่ดีเป็นชายไม่ดีแล้วเอาความคิดแบบนี้มากดทับโดยไม่เคยฟังพระสูตรหรือธรรมะพระองค์เลยเนี่ยคุณลองคิดว่าคุณอยู่กับความรู้สึกทุกข์แบบนี้มากี่ปีที่มันกดทับตัวเองมันทำให้อย่าลืมนะคะว่าการที่เราปลูกฝังความรู้สึกว่าฉันไม่ดีมันจะกลายเป็นว่าเรื่องอื่นๆอ่ะเราจะกลายเป็นคนที่ไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีใช่อะไรนิดหน่อยกั้นตัวเองถูกต้องจริงๆแล้วพอฟังธรรมที่มันเปิดโลกทัศน์ของพุทธองค์เนี่ยมันก็ทำให้การกดทับความรู้สึกตัวเองเนี่ยการอยู่ความรู้สึกที่มันลบกับตัวเองมันหงายโลกเลยทำให้โลกเราว่างขึ้นนะคะถ้าได้รู้ว่าไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายก็โชคดีทั้งนั้นเนาะยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะซึ่งต้องให้คุณแม่อ่านให้คุณแม่ฟังแล้วล่ะนะคะเป็นคอมเมนต์จากคุณบัวปิ่มน้ำนะคะซึ่งคุณบัวบอกว่าหากมีโอกาสอยากฟังพระสูตรเกี่ยวกับการครองเรือนใช้ชีวิตของคฤหัสถ์
ขอความเมตตาคุณแม่พิจารณานะคะสาธุค่ะโอ้ยพิจารณามานานแล้วลูกยังไม่มีคิวเนี่ยจริงๆแล้วแม่เตรียมนี่นานมากนะวันนะคะแต่ยังไม่ถึงต้องถึงเป้าหมายยังไม่ถึงสถานีของคาราวาสักทีเนี่ยออกเดินทางทุกวันเลยออกใช่ออกเดินทางตลอดคุณแม่โอ้พระสูตรอันนี้ออกเดินทางมาอันนี้ก่อนนะคะสถานีนั้นยังเป็นเป้าหมายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาให้นะคะไม่นานไม่นานลูกในไม่นานคุณแม่บอกแล้วไม่นานนะคะปีนี้ไหมคะน่าจะปีนี้แล้วลูกคุณแม่ไม่รับปากว่ายังไงนะแต่มั่นใจว่าปีนี้นะคะเชื่อมั่นแต่ไม่การันตีหรือเปล่าคะคุณแม่คุณสนธิรักสวัสดีค่ะคุณศรีสวัสดิ์คุณอัธนิสานะคะคุณฟูจิคุณมนัสนะคะคุณธัญญาคุณอรวรรณคุณชีกนกพรคุณสุปราณีนะคะคุณนัตตี้นะกราบสาธุเข้ามานะคะคุณนุชนะคะบอกว่าคิดถึงคุณแม่และทุกท่านในมูลนิธิค่ะแม่และน้องยูดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสาธุจ้าแน่นอนค่ะอยู่ในนี้นะคะยิ่งกว่า14วันที่ทุกคนกักตัวอีกนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคุณมุกมิกนะคะคุณดอร่าคุณวิภาพรนะคะคุณมานีนัทนะคะคุณสมควรคุณกฤชกรกราบสาธุค่ะคุณแม่ขออนุโมทนาบุญกับน้องยูและทีมงานทุกท่านค่ะสาธุจ้าค่ะกราบสวัสดีคุณมานีนัทฐานะคะคุณกฤชกรนะคะคุณณัฐพัฒน์คุณท้าวนารีคุณกัสซี่คุณวัสนาคุณวรรณภาคุณกริ้งนะคะคุณสาธุกับคุณพัทยาคุณดอร่านะคะคุณกันดานะคะโอ้คุณดารานะคะคุณชนานะคะคุณสิงคานนะคะโอ้สาธุทุกคนเลยนะคุณเสียนคุณผักบุ้งนะคะคุณบุญเลิศรายชื่อเยอะมากนะคะทุกคนคุณนิต้านะคะคุณสะวัญญาคุณรำแพนนะคะคุณเบญญภาคุณสุเทียนคุณสุปราณีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะคุณบัวบอกว่าคิดถึงแม่คิดถึงบรรยายบรรยากาศเรียนพระสูตรคิดถึงโพธินะคะโอ้ยสาธุคิดถึงทุกคนเหมือนกันเลยนะเนี่ยเพราะเรายังคิดถึงกันเรายังเลยมีรายการนี้อยู่นะคะ อ่ะละค่ะจริงๆแล้วเวลาเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณไม่มากเราจะขอพูดคุยส่งท้ายกันอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เก็บตกคำคอมเมนต์ของทุกคนนะถ้าใครยังส่งมาอยู่ยูจะพยายามอ่านให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะคะเพื่อจะได้ส่งความเห็นให้คุณแม่แต่ถ้าแม้ว่าทางไหนเราจะพลาดไปไม่ว่าจะทุกคนจะกลับมาคอมเมนต์ในภายหลังหรือว่าติดตามคอมเมนต์ทาง YouTube ซึ่งมันเป็นเทปที่เราลงในภายหลังก็จะคุณแม่ก็จะคอยเข้าไปเช็คอยู่เรื่อยๆว่าจะมีใครคอมเมนต์หรือเปล่านะคะมีอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะมาพูดคุยในรายการแล้วก็หาข้อมูลเนาะหาข้อมูลนำเสนอทุกคนให้ตรงกับปัจจุบันอย่างเช่นที่คุณบัวปิ่มน้ำบอกนะคะว่าอยากฟังพระสูตรแบบนี้นะอยากฟังเนื้อหาเกี่ยวกับแบบนี้นะบอกมาได้คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่นะคะให้คุณแม่ ให้คุณแม่นะออกเดินทางทุกวันนะคะหาพระสูตรให้ทุกคนนะคะก่อนที่พระสูตรจะถึงมือทุกคนเนี่ยคุณแม่ก็ไปนั่งอ่านนั่งคัดมาแล้วก็มองว่าเทียบบาลีนะคะเรียบพระไตรปิฎกเรียบบาลีหลายฉบับเพื่อให้เกิดพระสูตรที่คิดว่าน่าจะตรงกับทุกคนมากที่สุดเนาะแล้วก็อยากจะหาที่ฟังง่ายแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆแล้วก็สั่งสมเหตุปัจจัยไว้ถึงแม้ว่าวันนี้ทุกคนจะไม่ได้มีเป้าหมายเพราะหลายๆคนก็บอกยังอยากเกิดอย่างน้อยการมีความรู้ก็จะรู้ว่าเกิดทุกครั้งมันจะมีสภาพเนี้ยถ้ายังเกิดมันเหมือนแบบเรากำลังปั้นตัวเองในอนาคตหรือเปล่าคะใช่เหมือนแบบเรากำลังเลือกโอ๊ยถ้าฉันมั่นใจว่าเกิดแน่นอนถ้าเรามั่นใจและ1มั่นใจว่าเกิดแน่2สงสัยน่าจะต้องเลือกเกิดแล้วนะทีเนี้ยช่วงนี้อยู่ในช่วงปั้นแต่งตัวเองในภพชาติหน้ากันไปนะคะก็ลองบิวอินตัวเองดูว่าฉันจะปรับคาแรคเตอร์ฉันเป็นยังไงฉันอยากจะสวยแบบไหนฉันอยากจะหล่อแบบไหนหรือฉันอยากจะรวยแค่ไหนนะคะก็ลองบิวอินตัวเองช่วงนี้อยู่ว่าคุณแม่ก็น่าจะเดาน่าจะนึกภาพออกว่าไหนๆก็ยังไงก็ต้องไปทางนั้นน่ะเพราะว่าที่สุดไม่ว่าเราจะเลือกยังไงก็แล้วแต่ที่สุดคือชื่อว่าการเกิดก็จะทุกข์อย่างนี้แหละถ้ายังไม่เข็ดก็ต้องทำเหตุฝ่ายกุศลไว้ให้มากอันการสั่งสม
ความรู้ในปัจจุบันไม่เกิน7ปีเราจะรู้เลยว่าเราสามารถเลือกได้ว่าอยากเกิดหรือไม่อยากเกิดแต่ต้องรู้แล้วลงมือทำนะไม่ใช่ท่องจำแล้วเอาไปบูชาเนี่ยขาดทุนเลยถ้าเรามัวแต่ท่องจำเนาะเราก็เอาจริงๆต้องบอกว่าจริงๆการท่องจำมันก็ดีเพราะถึงเวลาปฏิบัติมันจะมีตัวช่วยเยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าปัญหามันมีอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันไม่ปฏิบัติเนี่ยตัวช่วยมันก็ไม่มาช่วยนะคะใช่เพราะมันเอาแต่ไปทะเลาะกับตัวเองบ้างไปทะเลาะกับชาวบ้านบ้างแต่ไม่มาดูเราเร็วละอะไรได้บ้างเนี่ยฟังขนาดนี้แล้วรู้ขนาดนี้แล้วเอ้ยเหตุปัจจุบันเนี่ยกระทบเนี่ยละกันยังไงเนาะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันมายาวนานและแถมฟังพระสูตรกันยาวแต่ไหนๆก็อยู่กันแล้วเนาะทางพระสูตรกันแล้วนะอย่างน้อยๆเนี่ยเอาวิชาที่เราได้ยินได้ฟังกันเนาะนะคะก็มาใช้กันไหมวันนี้เราชวนทุกคนมาใช้กันอยู่ด้วยกันก่อนนะคะเพื่อปฏิบัติธรรมเนาะในคืนนี้นะคะต้องเชิญคุณแม่แล้วล่ะค่ะโอ้เรามาทำความดีกันเนาะไม่ว่าจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เลือกทำกุศลให้มีกำลังไว้ก่อนเนาะพยายามทำใจสบายๆนะอย่างน้อยวันนี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะการจะเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นกันง่ายและตอนนี้เราได้ฟังธรรมแล้วเรารู้เลยว่าวิธีจะทำให้กุศลมีกำลังต้องทำอย่างไรนะอย่างน้อยก็มีความสุขในปัจจุบันและอะไรยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอยู่กับลมหายใจเบาๆพยายามประคองความรู้สึกเบาๆอย่าจ้องจนเกินไปดูว่าลมหายใจแล้วเข้ายาวหรือออกยาวเข้าสั้นออกสั้นประคองความรู้สึกเบาๆความคิดที่มันโลดแล่นออกไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็รู้ว่าคิดก็กลับมาแค่ลมหายใจThank you.
ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะขอให้ทุกท่านนะคะน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารวงสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเว้นต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาดีเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันนะคะค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะก็วันนี้ก็ดีมากเลยนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอนท้ายอนุโมทนาบุญกันมาหลายท่านเลยนะคะแล้วก็สาธุค่ะบอกว่าลูกเพียรอยู่ค่ะคิดแล้วค่ะคุณแม่นะโอ้ยสาธุจ้าค่ะนะคะจากคุณดอร่านะคะคุณ คุณสุวรรณนะคะคุณชมพูนุชคุณวันดีคุณกฤษกรนะคะสาธุทุกทุกท่านเลยนะคะที่ออนไลน์มาเจอกันนะคะต่อเนื่องจนกระทั่งจบรายการเลยนะคะสำหรับท่านทืนนี้นะคะก็รายการนะคะรายการทำกับโลกนะคะมูลนิธิโพธิวรรณาทีมงานยูและคุณแม่ต้องกราบลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ